มาถึงความหวังที่เรารอคอยวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะไม่ใช่หวยนะคะคุณสวิทย์1กรกฎาคมนี้คือวันนี้พรุ่งนี้ครับเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะเดี๋ยวท่านนายกจะไปทำพิธีเปิดด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวลงไปดูไปกำชับว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุชาบูรพชัยศรีท่านก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดจะลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมทุกๆอย่างเรื่องการคัดกรองเรื่องการเดินทางทางบกยานพาหนะเอกสารเอาให้พร้อมเพราะว่าโครงการนี้เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่เลยนะคะที่ส่วนราชการภาคเอกชนต่างๆจะร่วมมือกันใช้ชื่อโครงการว่าฮักไทยฮักภูเก็ตศูนย์การค้าภูเก็ตนี่แหละค่ะเขาเตรียมการแล้วแม่เดี๋ยวจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่อุทยานแห่งชาติศรีนาถตรงนี้แหละค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีเปิดทั่วโลกเขาจะได้รู้ว่าเราเปิดแล้วเดี๋ยวไปทำข่าวทำคราวแล้วก็เดี๋ยวกระจายไปทั่วโลกเลยเขาเห็นเขาจะได้มาเที่ยวกันค่ะเพราะว่าการเปิดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการบริการการจ้างงานต่อยอดการบริการสินค้าต่างๆการลงทุนเดี๋ยวจะได้กลับมาเราก็ต้องอยู่ด้วยความหวังนะคะความหวังของเราก็คือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะนำนักท่องเที่ยวมา 100,000 คนในไตรมาสที่3ค่ะระหว่างกรกฎาคมถึงกันยายนนี้คาดว่ารายได้ที่จะได้เนี่ยฝันเห็นเงินสักประมาณ 8.9 พันล้านเป็นไงโอ้ยตลอดเดือนนี้แหละก็จะมีสายการบินเข้ามานะคะกับตัวเลขไม่นิ่งพยายามประมาณการกันอยู่ที่400ถึง500เที่ยวบินวันนึงประมาณ10-13เที่ยวบินต่อวันต้องให้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าเปิดแล้วมันติดเชื้อกันเยอะแยะจะทำอย่างไรนะคะท่านก็บอกว่ามีข้อกำหนดอยู่ว่าถ้าติดเชื้อ90คนต่อวันแล้วก็หาแหล่งที่มาไม่ได้แล้วเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็คงจะต้องชะลอกันไปก่อนแต่ตอนนี้เปิดไปก่อนเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงถือว่านำร่องนะคะส่วนโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมเต็มที่เพราะว่าถ้าป่วยขึ้นมาจะได้มีที่รักษาค่ะ